สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่22กันยายน2558กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันใน2ประเด็นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับตาเรื่องของสมาชิกสปท.วันนี้นายกจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะความการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นวันนี้นะคะที่จะต้องเลือกปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2รายชื่อที่มาแรงหนึ่งในนั้นผู้ที่จะได้จะเป็นพลตำรวจเอกอังสนานนท์หรือไม่ที่หลายฝ่ายก็จับตาว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการดำอกดำใจกันหลังจากที่พลาดเก้าอี้อันดับหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องมองนั่นก็คือเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีความชัดเจนและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแต่ในฝากฝั่งของทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ส่ง2รายชื่อเรียบร้อยนะคะแล้วก็มูลนิธิมวลมหาประชาชนหรือกปปส.ก็ส่ง2รายชื่อรายชื่อหนึ่งเสนอตัวก็คือนายอัธวิทย์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เขาเสนอมาก็ดูกันแหละค่ะว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปนำสู่การเอาคำแถลงบนเวทีกปปส.นำสู่การปฏิรูปประเทศตามที่กลุ่มนี้ตั้งใจหรือไม่และในท่าทีของเพื่อไทยกับนปช.ก็แน่นอนนะคะเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาใครจะไปร่วมก็ต้องลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคก่อนส่วนนปช.โดยการประกาศของประธานเองก็บอกว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมใดๆกับคสช.แต่ว่าถ้าใครจะไปก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนอกนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจเอาแล้วเราจะดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดสปท.เนี่ยที่ตอนเนี้ยทางคุณวิษณุบอกได้แล้ว 20,000 กว่าคนที่มาสมัครเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยฮะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องไอเดียพิสดารที่คุณวิษณุเครืองามมีไอเดียนะคะว่าจะถ้าสมมุติใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าพรรคการเมืองพรรคเก่าเนี่ยค่ะจะต้องไปจดทะเบียนพรรคใหม่โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยเราจะถามมุมความคิดของเสืออาวุโสนะคะว่าคิดยังไงกับประเด็นข้อเสนอนี้วันนี้เราพูดคุยกับคุณบุญกลมโดมาสถานและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมพรรคอยู่มาตั้งนานจะยุบพรรคด้วยกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญก็มีตัวช่วยว่าหมดอายุความอยู่ดีๆมีคนเสนอจะเป็นลักษณะการยุบพรรคไกลๆแล้วไปจดทะเบียนพรรคใหม่มันยังไงอยู่ประชาธิปัตย์เลยบอกไม่เอาด้วยอ่ะคือเริ่มต้นเขาก็บอกว่าความคิดคุณวิษณุเนี่ยมันกลายเป็นความคิดพิสดารพิสดารยังไงคุณวิษณุบอกเองว่าอาจจะมีสูตรพิสดารกติกาบอกว่าอันนี้นะคุณวิษณุบอกงี้บอกว่าจะกำหนดกติกาใหม่ให้พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปยื่นจดทะเบียนอนุญาตตั้งพรรคใหม่ใช่ไหมต้องหาสมาชิกใหม่ต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ก่อนการเลือกตั้งเพื่อให้พรรคเมืองเก่าไม่ต้องไม่ได้เปรียบพรรคการเมืองไม่ได้เปรียบพรรคใหม่นะเสมอภาคจะได้เสมอภาคกันระเบียบเขาโดยทุกคนก็มีความเห็นอันนี้มันระเบียบพิสดารเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะตอนรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ได้สั่งยุบพรรคเลยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่พรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่เพียงแต่บอกตอนนี้ห้ามไปเคลื่อนไหวการเมืองห้ามประชุมห้ามอะไรจะได้เองนะทีนี้ถ้าไปตั้งเนี่ยเลยเขามีนังพิมพ์ก็มีความเห็นว่าอันนี้มันเหาะเกินลงกาไป 1,500 ไมล์ใช่ไหมเหาะเกินลงกาแล้วนะเพราะว่าคสช.ไม่ได้สั่งยุบเนี่ยจะให้พรรคการเมืองมาต้องไปขออนุญาตตั้งพรรคใหม่นี่โอ้แต่ละพรรคเนี่ยมันก็มีสมาชิกเป็นล้านนึงนะมันก็วุ่นวายกันหมดนะฮะทีนี้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพรรคอันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้พรรคผมนี่ผมไม่ว่าจะทำยังไงก็ทำได้เพราะว่าเราถูกยุบไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมตั้งแต่ไทยรักไทยมาใช่ไหมมันก็ยุบมาเป็นประจำจะตั้งใหม่ทำอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอ่ะนะแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาคนที่บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยเลยก็คือมีอยู่สองเสียงในประชาธิปัตย์เท่าที่ฟังอย่างที่คุณหญิงว่านะนะคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องในปัญหาที่ต้องหนึ่งต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่เนี่ยทางบางฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นความพยายามที่จะโค่นล้มคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้พ้นจากหัวหน้าพรรคเพื่อจะเอาคนอื่นขึ้นมาอันนี้คนหนึ่งในจำนวนนั้นคือคุณวัชระเพชรทองนี่นะคุณวัชระเพชรทองเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาไอ้ตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติใช่ไหม
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะได้พูดกับคุณวัชระเพชรทองต่อหน้าพลโทกัมปนาถรุติดแม่ทัพภาคที่หนึ่งในพลอีกท่านหนึ่งจะให้พรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอันนั้นหมายถึงรัฐบาลแห่งชาตินะโดยยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมปก็ได้มานำมาคุณวัชระก็เอาไปเรื่องนี้ไปบอกคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะให้ร่วมจัดตั้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นไม่ได้เลยพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาใช่ไหมก็เลยว่าไอ้เรื่องสูตรพิสดารเนี่ยถ้าบังคับให้ตั้งมันก็ตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาคงเหนื่อยแต่ปัญหามันมีเยอะเนาะปัญหาต้องถามว่าเออสมมติว่าคุณหญิงจะไปจดทะเบียนตั้งชื่อพรรคประชาธิปัตย์จดทะเบียนตั้งชื่อแล้วไอ้คนประชาธิปัตย์ไปจดทีหลังเนี่ยใครเป็นเจ้าของปัญหามันเยอะแยะเนาะปัญหาตามนะอันนี้ปัญหาที่เราต้องคิดที่มาถึงปัญหาประเด็นที่สองนะฮะประเด็นที่สองคือเรื่องสปทเนี่ยโอ้โหตอนนี้ออกมาเรียวกล่าวมี 20,000 ชื่อไหมคุณวิษณุว่ามีทหารเท่าไรมีอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันสภาขับเคลื่อนนี่นะครับมันทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคไทยเพื่อไทยต่างกันเยอะเลยไปคนละทางเดินคนละทิศเลยเพื่อไทยกับนปชเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดนะอย่างที่รู้แล้วว่าถ้านปชเนี่ยใครจะใครออกก็ต้องออกไปเลยนะไม่เป็นแสดงแล้วล่ะทางประชาธิปัตย์ไอ้ทางเพื่อไทยก็บอกว่าใครก็ลาออกจากพรรคไปใช่มั้ยทีนี้ประชาธิปัตย์เอาส่งคุณชำนิสังเสรกับคุณกสิทธิ์พิรมไปใช่มั้ยค่ะกปปสเอาอันนี้เพราะว่าเราก็ดูต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปรูปไหน1ปัญหาที่เราต้องมองคือเรื่องตั้งจะยุบพรรคใหม่เขาคิดอันนี้เพื่ออะไรรู้สึกจะเป็นคุณกสิทธิ์พิรมกับอีกท่านหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทวินคุณทวินใช่ค่ะทวินไพศาลใช่ค่ะใช่เพื่อนรู้เองกันนะไพศาลไม่ใช่คุณชำนิไม่ใช่ค่ะสองคนนี้ที่ประชาธิปัตย์จะส่งชื่อไปทีนี้ปัญหาเขาเสนอความคิดนี้มาเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าหนึ่งรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ร่างเลยยังไม่ได้เขียนเลยแล้วคุณวิศนุรู้ได้ยังไงว่าจะต้องกำหนดระเบียบเนี้ยหมายถึงระเบียบเรื่องให้ไปจดทะเบียนพรรคใหม่อ่ะอ๋อแล้วข้อที่สองไอ้คนที่ปวดหัวที่สุดใครรู้ไหมกกต.ต้องทำทะเบียนพรรคใหม่หมดพรรคมันมีตั้ง50กว่าพรรคพรรคการเมืองคุณไปตั้งอย่างนี้มันจุดประสงค์เพื่ออะไรเขาเลยมองว่าเป็นสูตรพิสดารไงเลยคนก็มองอย่างคุณวัชระก็มองว่าจิตนาเนี่ยจะโค่นคุณอภิสิทธิ์ไม่ให้เป็นหัวหน้าพรรคปชปเนี่ยเพราะว่าอยากจะเอาคนบางคนมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่คนเขาก็มองอีกอะบางคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนอื่นได้ยังไงมันต้องควรเป็นคุณประวิตรเองใช่ไหมถ้าจะเป็นอะเรื่องอะไรให้คนอื่นเป็นมันเสียของอีกอะหมายถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่หัวหน้าพรรคที่จะตั้งขึ้นใหม่โอ้ประชาธิปัตย์เขาก็คงมีกลุ่มของเขาอยู่ไหมคะก็นั่นสิคะไม่แล้วคุณประวิตรจะมาแทรกในจังหวะไหนหมายความว่าถ้าจะตั้งใหม่อันนั้นคุณประวิตรถ้าสมมตินะคะคงเป็นได้แต่ถ้าในฐานความเป็นประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยทีนี้เดี๋ยวว่าคุณเอาไปนี่นะประชาธิปัตย์ไปอย่างตั้งพรรคใหม่นี่ครึ่งหนึ่งเขาไม่เอาแน่แน่อย่างน้อยวัชระเพชรทองมันไม่เอาแล้วใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ไม่เอาแต่อีกบางฝ่ายก็เอาอาจจะไปที่เพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยไปไหมไม่ไปถ้าเคร่งครัดจริงๆนะแต่ผมว่าอาจจะมีคนลาออกไปอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะที่อย่างนี้มันจะตั้งเป็นพรรคใหญ่มันก็เป็นพรรคเล็กๆอีกเพราะพรรคเล็กๆ เนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีคนนอกนะที่มันไม่ใช่ว่าพรรคใหญ่มาตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมมันกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกมันตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วใครล่ะจะไปลงเลือกตั้งซึ่งก็ต้องรอดูรัฐธรรมนูญด้วยนะคะว่านายกคนนอกยังมีอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะคุณบุญกรมมองสูตรพิสดารที่คุณวิษณุได้เสนอยังไงบ้างคะยุบทิ้งหมดเลยพรรคเก่าแก่อยู่มาตั้งนานพรรคใหญ่ๆเนี่ยยุบ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 เพื่อความเสมอภาคจดทะเบียนใหม่เริ่มกันใหม่หมดครับคือผมอยากจะตั้งข้อสังเกตกับคุณวิษณุเครืองามนะคือคุณวิษณุมักจะใช้คำพูดหรือใช้คำที่มันอะไรล่ะมันที่มันพิสดารหรือมันแปลกหรือมันอะไรที่ให้คนให้เป
็นสับแสงที่ยังเหาะเกินลงกาเหาะเหาะเหินเกินลงกาหรือกติกาพิสดารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกติกาพิสดารเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในความหมายของมันก็คือเป็นอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นกติกาที่ไม่ดีไม่สวยงามนักเลยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้ในแง่ของคุณวิษณุที่ออกมาพูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่คือเป็นการรักษาตัวท่านด้วยนะครับเพราะคำว่ากติกาพิสดารเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแนวความคิดของท่านแต่ในความหมายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับกติกาพิสดารคือเหมือนกับคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือท่านก็ตอบนักข่าวไปอย่างนั้นน่ะถามดีนะก็ตอบไปซะเลยไม่แน่อาจจะมีกฎหมายพิสดารออกมายุบแล้วก็เริ่มกันใหม่แล้วจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับคือถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่า อาจจะมีกติกาพิสดารและผมเชื่อว่าดังนั้นเมื่อกติกาพิสดารพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เผลอๆต้องไปจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่แล้วท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกมาต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคในการกำหนดใดๆบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าประกาศใช้กฎหมายลูกแล้วอีก7วันเลือกตั้งกันเลยอย่างที่มีคนพูดนั้นก็คือการเอื้อให้พรรคการเมืองที่อยู่แล้วได้เปรียบนะครับหมายถึงพรรคที่มีบริหารอยู่แล้วมีทุนมีสมาชิกมีหัวคะแนนอยู่แล้วจะได้เปรียบซึ่งในทางการเมืองจะยอมอย่างนั้นไม่ได้เพราะต้องเปิดให้โอกาสทุกพรรคทุกคนทุกพรรคอันนี้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลของท่านที่บอกว่าจะต้องมีกติกาพิสดารนะครับให้พรรคใหญ่ไปจดทะเบียนพรรคใหม่นะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองมีความเสมอภาคกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการด้วยซ้ำไปนะครับคือคุณหญิงพูดอย่างนี้นะครับสมมุติพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยนะครับไปจดทะเบียนพรรคใหม่ตั้งชื่อพรรคไหนก็แล้วแต่นะครับพรรคธรรมาธิปไตยพรรคแรงงานหรือพรรคอะไรแล้วแต่นะครับแล้วสมาชิกพรรคเขาก็ยังมีอยู่เดิมใช่ไหม10ล้านหรือ15ล้านก็ยังมีอยู่เดิมใช่ไหม2อดีตส.ส.ของพรรคเขาก็ยังมีเป็นคนเดิมใช่ไหม3หัวคะแนนล่ะนะครับก็ยังมีอยู่เดิมใช่ไหมนะครับถึงแม้จะจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่แล้วบรรดาคนเหล่านี้จะย้ายพรรคหรือเปล่าไปสนับสนุนพรรคอื่นหรือไม่นะครับในบรรดาหัวคะแนนผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นส.ส.แล้วก็ไม่แน่นะครับมันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ในอดีตเป็นตัวฟ้องอยู่นะครับอันที่สองอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือบุคลากรในพรรคก็เป็นคนเดิมนะครับสามถ้าต้องการล้างไพ่ใหม่สลายขั้วการเมืองนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาความขัดแย้งความอะไรความได้เปรียบเสียเปรียบกันได้จริงหรือเปล่านะครับผมมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับยังไงก็แล้วแต่สมอย่างพรรคเพื่อไทยเอาพรรคไทยรักไทยเขาถูกยุบนะครับ109คนใช่ไหมที่ถูกพลังประชาชนใช่ไหมคะ109คนถ้าไทยรักไทย111คน111คนนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ไหมฮะแล้วพรรคพลังประชาชน109ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแล้วโดนปลดล็อกหมดแล้วด้วย2ล็อตนี้นะฮะแล้วทำให้พรรคเพื่อไทยล่มสลายไหมล่ะทำให้พรรคไทยรักไทยล่มสลายไหมล่ะทำให้พรรคเพื่อไทยล่มสลายไหมทำให้พรรคพลังประชาชนล่มสลายไหมฮะนะครับอันนี้มันผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าถ้าหากทำอย่างนั้นจริงนะครับนะผมว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงพรรคที่เสียหายที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับหนึ่งเป็นพรรคเก่าแก่สองที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ไม่ได้ขายนโยบายประชาธิปัตย์ขายความเป็นพรรคเก่าแก่นะครับขายความเป็นคุณชวนขายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการจดทะเบียนใหม่แล้วก็ไม่ให้ชื่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ชื่อพรรคเพื่อไทยหรืออะไรก็แล้วแต่พรรคที่จะเสียเปรียบคือประชาธิปัตย์นะครับนายวิศระก็เลยออกมาการนี้ในขณะเดียวกันหนึ่งถ้าทำอย่างนั้นจริงก็จะอาจจะทำให้พรรคอ่อนแอพรรคการเมืองอ่อนแอตามที่ความต้องการของบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายที่เขาต้องการจะล้างไพ่สลายขั้วการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอนะครับไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อน
นะครับแล้วพอทำอย่างนั้นมันก็เป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้มีอำนาจที่คิดว่าที่ต้องการที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่อยู่แล้วเนี่ย